ไม่มีเบบีกอดตุ๊กตาหมีแทนก็ได้สวัสดีครับคุณลิบินพอดีผมน่าจะลืมกระเป๋าเงินไว้ที่ออฟฟิศนะครับผมขอเข้าไปเอาตอนนี้ได้ไหมครับผมจอดรถอยู่หน้าออฟฟิศละพอดีว่าตอนนี้ออฟฟิศปิดแล้วไม่มีใครอยู่ออฟฟิศเลยอะค่ะคุณนาฏงั้นทำไงดีอะพอดีผมมีคีย์การ์ดคอนโดอยู่ในกระเป๋าเงินด้วยอะงั้นแป๊บนึงนะคะคุณนาฏโอเคได้ครับรบกวนด้วยนะครับเวลามองท้องฟ้าแล้วไม่มีปันอยู่ข้างๆมันเหงาแบบนี้นี่เองครับคุณลิบินฮัลโหลค่ะคุณนาฏลิบินโทรบอกรปภ.ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาเปิดประตูไว้ให้คุณนาฏเข้าไปเอากระเป๋าได้เลยค่ะตอนกลับออกมารบกวนปิดประตูกระจกให้ลิบินหน่อยนะคะมันเป็นล็อกอัตโนมัติพอดีตอนนี้รปภ.เขาเปลี่ยนเวรกันอยู่อะค่ะโอเคครับได้เลยครับงอขนาดนี้ยังไม่สนใจอยากเลิกจริงๆใช่ไหมวันคืออะไรวะนี่เพิ่งขนของออกจากบ้านเมื่อวานวันนี้โพสต์รูปกับผัวใหม่แล้วเหรออะไรวะเนี่ยเ
ฮัลโหลลูกหยีแกกับแฟนถึงบ้านแล้วใช่ไหมขอบใจนะที่มาช่วยอ่ะไม่มีปัญหาแน่นะแกโอ้ยไม่มีหรอกรับรองนะว่าพี่เลต้องวิ่งแจ้นมาหาฉันที่คอนโดแน่นอนแค่นี้นะแบบนี้ไม่เรียกว่างอนะพี่เลจะงอก็ต้องมาที่คอนโดนี่ดิขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณเจอกระเป๋าแล้วเหรอคะอ๋อเจอแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนดีกว่าไม่เป็นไรคุณฉันไม่ได้จะไล่นะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้มีธุระอะไรอยู่ดื่มด้วยกันก่อนก็ได้นะคุณทะเลาะกับแฟนเหรอครับแฟนเก่าอะค่ะเพิ่งเลิกกันเมื่อวานเขางี่เง่าอะบอกว่าฉันบ้างานทำแต่งานแต่วันนี้เพิ่งโพสต์รูปกับผู้ชายคนใหม่อะคุณยังไม่มีแก้วครัวอยู่ด้านนู้นอ่ะคุณเดินไปหยิบเองได้นะโอเคครับสู้ๆนะคุณเฮ้ยอะไรนะคุณขอโทษครับคือผมเห็นคุณเศร้าอยู่อ่ะก็เลยอยากจะปลอบแบบเพื่อนผู้ชายขอโทษครับแต่สมาชิกสมาคมคนอกหักสมาคมคนอกหักคืออะไรผมก็เพิ่งเลิกกับแฟนมาเหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วเลยแผลสดเหมือนคุณเปี๊ยะของคุณใครบอกเลิกอ่ะผมเองแหละมีหน้าคุณถึงดูไม่ค่อยเศร้ามีคนใหม่เหรอคือเขาเจ้าชู้มากอ่ะชอบไปมีอะไรกับคนอื่นแบบหลายคนเลยหลายครั้งด้วยแล้วเขาก็เหมือนแบบได้ใจอ่ะผมก็เลยไม่เอาแล้วดีกว่าบอกเลิกแม่งเลยแฟนคุณคงสวยน่าดูสวยเหรออกของฉันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเมื่อวานเห็นคุยกันไม่กี่คำ